ินสีทานำสองพ่อลูกไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวสิไปกับน้องเอลทีมื้อนี้น้องที่เอลกับเบ้านิพนธ์ไปแล้วพูนยางลงไปใต้สวนพูนแล้วบรรยากาศยามมื้อแรงของน้องน่าบรรยากาศดีเขียวอึมซึมสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวสิให้แล้วบ่นี่สิให้แล้วป้าเดียวแม่พาลงไปเล่นท้ายสวนเอาไปหาเอื้อยกับหาพ่อเนาะป้าสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลและน้องเอลทีอ้าวเอ้าเบิ่งยังสูงแท้เบิ่งต้นไม้คุณบ่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเฮ้ยเอาเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นสิพาย่างลงไปท้ายสวนไปเบิ่งเบ้านิพนธ์กับน้องทีเอลไปก่อนแล้วน่าจะไปปลูกต้นไม้เห็นเอาต้นไม้ลงไปทางพุ่นละเนาะเดี๋ยวเขาสิย่างไปเบิ่งมื้อนี้สิปลูกต้นนี่อย่างเนาะย่างไปสองแม่ลูกกับน้องเอลทีน้องเอลทีไปเบ้าน้อยก็อาบน้ำหากันแล้วปักแร่เลยสวัสดีค่ะเอ้าอีหยังบ่นี่ฮะอีหยังบ่นี่พ่อให้เอาหมาไว้ใส่นี่ของโอ้ยอุ้มหมาห้ามใกล้หนองเด้อให้ไปอาบน้ำก่อนจะให้ใกล้หนองเข้าใจป่ะเข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อปลูกหยังเหรอนี่ผักจองอยู่พวกน้องนาวก็มีที่น้องปิ่นเด็ดไปสุดเนาะผักจองกินได้เดี๋ยวไปเบิ่งว่านิพนธ์เห็นหยังอยู่ท้ายสวนพู่นอยู่คลองหมู่จะได้นอกเฮาก็เป็นแล้วได้ออกนอกแล้วผู้ว่าสำหน่อยยางเล่นยามมือแรงบรรยากาศพวกน้องมากล้องก็สีสั้นจังหน่อยเพราะว่าอุ้มน้องเอลทีพร้อมเลยตะไคร้เฮาก็งามมีแต่หัวใหญ่ๆแน่นอยู่นี่ทางในมีแต่หัวใหญ่ๆหุ่นต้นตะไคร้ปลูกไว้จะโดนแล้วเป็นกอหมดแล้วพอเสื้อกับบ่ใส่พอเห็นเบียกเสื้อมาใส่โอ้ปีกล้วยเขาออกแล้วจะน่าก็ได้กินแล้วคุณพ่อทำอะไรว่าโอ้ต้นไม้บ่อหมูคือหมูอ่ะต้นไม้มีต้นมักสีดาต้นมักสีดาของเงินมีต้นเอามาฝากเนาะเป็นต้นมักสีดาพี่ต้นเอามาฝากแล้วก็มีต้นมักไฟแล้วก็มีต้นมะม่วงฮะมีหมูบ่คือกันอ่ะมีหมูบ่คือกันโอ้ยปลากับลุงเบิ่งดูปลาปุ๋ยเฮาปุ๋ยสำดีคนมีตัวใหญ่ๆบ่ได้ลงมามันลงมาหาเอ้าเจ้าวาดมันอย่างนี้หมูอีหยังอันนี้ฮะหมูของหมาหมูอีหยังหยุดน้าอ้าวน้ามีหมูบ่คือหมูบ่ล่ะอ้าวคือหยอกกันอยู่ฮัลโหลจับไปอ้าวแพ้เอ้าเจ้าวาดน้อยมามาเบิ่งหมูน้องปิ่นกับบ่น้องปิ่นก็บ่ค่อยได้ลงมาเพราะว่ามีแต่เบ้านิพนธ์ลงมาเกือบหมูน้องปิ่นก็เอาน้องที่น้องเอลทีที่เอลอยู่ทางเทิงบ่ค่อยได้ลงมาเบิ่งหมูเดี๋ยวเอ้าหมูตัวนี้เขาบ่คือหมูบ่เนี่ยหิวว่ะเดี๋ยวปลูกต้นบักไฟกันกำลังขุด
ลุงปลูกต้นบักไฟครับปลูกต้นบักไฟไปทั้งหลังต้นบักไฟพอดีละพอดีจะได้เอาปุ๋ยอยู่นี่ปุ๋ยอยู่นี่ตักใส่เดี๋ยวที่เป็นเบาจะสิได้กินเจ้าวาดพระเจ้าวาดน้อยมาเลาะพวกน้องนาเจ้าวาดเลาะวะนี่อาบน้ำแล้วใจสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปลงไปยืมหมูสวัสดีครับไปลงไปฝุ่นไปปะไปยืมหมูปะฮะยืมหมูปะแม่มันหยั่งเอ้าเอ้าเอ้ามาพีแล้วเอ้ามึงเช้าเดี๋ยวมาแล้วไปเสียวออกเลยไปแล้วมาแล้วมาที่ยูนี่วะหายูนี่นะสันนะโอ้ได้ขี้หมูย่างดีคุณนะพี่น้องต้นนั้นคุณนะได้ขี้หมูย่างดีออกละต้นกล้วยต้นกล้วยออกมากแล้วนี่เราจะปลูกต้นมะไฟหวานอันนี้ขี้หมูเขาอยู่คอกทางเทิงเป็นปะขี้หมูอยู่คอกทางเทิงเอ้าแล้วอันนี้เป็นขี้หมูอยู่คอกทางเทิงยูคอกเก่านะบางนี่คนกับคูดไส้ล้อยูมาแล้วก็มาผสมแกบแล้วก็ไส้ลุมปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกไฟมันแล้วครับเบิ่งกล้วยเฮาน่ะไก่คอกหมูไก่สิได้กินมากแล้วเบิ่งต้นมะฮุ่งเขียวเบิดไอ้ต้นมะฮุ่งว่าซั่นต้นมะไก่กล้วยมันไก่คอกหมูพุ่นน่ะมีแต่แนวงามมีทองเจ้าว่าเห็นมีทองป่ะนี่น้องปิ่นบ่ค่อยได้ลงมามีทองเดือนกว่าหาก็ได้ลงมาอ๋ออย่าเห็นมันถือกันได้ลงหมูก็มาเดือนกว่าน้องปิ่นหาก็ได้ลงมา3เทื่อ3เทื่อนี่มีทองมีทองเงินบ่มีซุกมีโชคมีลาภบ่มีซุกตายแล้วมีซุกมันบ่ค่อยแข็งแรงมันบ่สมบูรณ์มันก็เลยบ่ได้อยู่กับหมู่แล้วโอ้ยอาละวาดแล้วปลูกไฟกันอาละวาดแล้วคำเราพาลูกขึ้นไปบ้านไหมไปปลูกไฟแล้วน้ำไปเที่ยวก็ติดอาบน้ำไปเที่ยวไปอาบน้ำเลยเจ้าวาดเขาอยากนอนแล้วเขานอนเงียบๆแล้วนี่คอกหมูน้อยของเขาหัวร้อนจะละกอกบ่นี่นะหัวร้อนจะละกอกบ่โอ้ป้าแม่ค่ะไปนอนปะน้องเอลทียังนอนแล้วรับจ้อยพระเอกน้อยเฮาขึ้นมาจากไทยส่วนหิวนอนขึ้นมาฮอดก็กินนมรับซ้ำเลื่อยก้ามน้ำแมวละบ่น้ำแมวเนาะนอนหลับปากช่องว่างพระเอกน้อยในเดือนกับบกี้มือน้องเยาทีผู้ใหญ่เพลงน้องปะขึ้นมาจากไทยส่วนนอนหลับขึ้นมาปลาพ่อบอกวันนี้พ่อเห็นอย่างไรบอกข้าปลูกผักพุดน้ำต้นไม้เกลียหมูพ่อปลูกต้นไม้ปลูกต้นมากไอ้ต้นมากอย่างมักไฟมักม่วงปลูกต้นมักไฟมักม่วงปลูกไว้ให้น้องเอลทีน้องเดียวใหญ่ที่ได้กินพอดีต้นไม้ใหญ่มักลากันใหญ่สิบ่ไปปิ่นที่ต้นมักไฟพุ่นบ่เนาะวันนี้มักกินเหมาะมักไฟมันเป็นหมาจังได๋บ่หือมักไฟมันเป็นหมาจังได๋มันเป็นมักเป็นพวงเหรอเป็นพวงเหมือนองุ่นนะแม่นเป็นพวงคือองุ่นคือมักเลี้ยงออกมาเป็นพวงไผ่พวงมันอ๋อที่เป็นพวงน้อยๆสีแดงอ่ะจำมันผู้ว่าหัวโดนเกินพร้อมให้ฝากอันป้ากระลุงลูกสินค้าของ
ก็ผัดไทยมีพร้อมส่งจ้าผัดไทยไอ้น้องสองฟังโค้งแล้วกับไปไปเฮียยังบ่มีแม่ยังยากนี่แหละยากลูกน้อยก็เลยยังไม่ได้เอามาขายเนาะตอนนี้ก็มีแต่ข้าวปุ้นแห้งผัดไทยไอ้น้องสองฟังโค้งแล้วกันสมุนไพรไพทิพย์ตอนนี้พร้อมส่งเด้อพี่น้องข้าวปุ้นแห้งเฮาก็พร้อมส่งแล้วก็ผัดไทยแม่ลืมแล้วเหรอว่ากุ๊บแม่ก็ขอเขียนหน่อยยังบ่ได้ขายลูกตอนนี้ยังอยากน้องก็เลยท้าให้น้องใหญ่อย่างน้อยกันเนาะก็เลยจังไปเอามาขายใหม่เอามาปั่นปลากับลุงกินใหม่ก็ฝากพี่น้องอุดหนุนเพื่อเป็นค่าแผนเพิร์ดให้น้องเอลทีขายขนมกินอบแห้งแล้วก็ผัดไทยเพื่อเป็นค่าแผนเพิร์ดให้น้องเอลทีแล้วก็ค่าขนมให้น้องเหี่ยวเนาะเอามาฝากปลากับลุงก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปีน้องที่แอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยังบิดคิงเลยนะพี่น้องบิดเอาเนื้อเอาหนังหน้าดำหน้าแดงตัวโตนี่ลายก็คืออย่างนี้ยังไว้พอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปีน้องที่แอลในเด้อแม่ลืมน้องสวัสดีค่ะแม่ลืมน้องเอลทีม่อลืมน้องเอลทีบ่แม่ปีน้องเอลทีสวัสดีครับ